ญาติของผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตในหน้าที่ทุกท่านเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565เรือหลวงสุโขทัยได้ออกปฏิบัติราชการลาดตระเวนรักษาอธิปไตยและส่วนประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทะเลและนำเรียนกำลังพลนาวิกโยธินและกำลังพลโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งไปปฏิบัติภารกิจรวมจำนวน105นายในวันนั้นเรือหลวงสุโขทัยได้ประสบกับทะเลที่มีคลื่นสูงและลมกระโชกอย่างแรงพัดหาโถงจนเรือเสียการทรงตัวแม้ว่ากำลังพลประจำเรือทุกคนต่างพยายามกู้สถานการณ์ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดเพื่อรักษาเรือให้มีความปลอดภัยจนถึงที่สุดเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้พวกเราได้สูญเสียบุคลากรอันมีคุณค่าได้สูญเสียเพื่อนร่วมงานที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวทหารเรือจำนวน4ท่านได้แก่จ่าเอกชูชัยเชิดชิดสหโคตรแผนกประลาธิการเรือหลวงสุโขทัยจ่าตีนพนัทคำวงพนักงานเรดาร์แผนกยุทธการและสื่อสารเรือหลวงสุโขทัยพลวรพงศ์บุญรพรพลลำเลียงกระสุนหมู่กระสุนกองร้อยรักษาฝั่งที่2กองพันรักษาฝั่งที่12หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพลชลัดอ้อยทองพลแต่เรือหลวงสุโขทัยในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการฐานเรือข้าราชการและครอบครัวของฐานเรือทุกคนต่างรู้สึกเสียใจในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะยังคงระลึกถึงท่านผู้กล้าทั้ง4พวกเราทุกคนณที่นี้รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ผู้วายชนทั้ง4ขอเก็บภาพแห่งความกล้าความภูมิใจความเสียสละของทั้ง4ว่าในอีกห้องหนึ่งของประวัติศาสตร์กองทัพเรือเกียรติประวัติของท่านทั้ง4จะได้รับการกล่าวขวัญและเล่าลือต่อกันอีกตลอดไปเราที่อยู่จะขอเดินตามวีรกรรมของท่านทั้ง4สืบไปการสูญเสียของทุกท่านจะไม่สูญเปล่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคามหาศาลที่กองทัพเรือจะได้นำมาปรับปรุงหาหนทางแก้ไขในปัญหาดังกล่าวต่อไปพวกเราจะระลึกถึงพวกท่านตลอดไปและจะร่วมกันดูแลครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของท่านให้ดีที่สุดให้สามารถที่จะลุกขึ้นและก้าวต่อไปได้ในอนาคตในโอกาสนี้กระผมขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมของท่านผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตทั้ง4ท่านในครั้งนี้ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีท่านยืนนิ่งครับ